เหนเรือเฟอร์รี่ล่มนอกจากเจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการเร่งค้นหาผู้สูญหายแล้วนะคะผู้นําท้องถิน م, ่นอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานียังต้องจัดกําลังคอยที่จะเฝ้าระวังขยะปริมาณมากที่อาจจะหลุดลอยมาจากที่เหตุเรือเฟอร์รี่ล่มกระจายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะคะจะไปติดตามจากคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดจากอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณสนธยาคะครับ ศสิริมาคุณพึ่งนภาครับนอกจากต้องจัดกำลังเพื่อเฝ้าระวังขยะจำนวนมากซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มแล้วขณะนี้ประชาชนในอำเภอเกาะสมุยร,รวมถึงส่วนราชการก็ได้ร่วมกันจัดเก็บขยะบริเวณเกาะแตนเพื่อคืนความสวยงามให้กับชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวครับ เครือข่ายภาคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีราว100คนช่วยกันเก็บขยะชนิดต่างๆโดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งคลื่นลมได้พัดพามาตกค้างบริเวณเกาะแตนซึ่งเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะสมุยมากนักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรมบอกว่าปัญหาขยะกําลังกลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญอันดับต้นๆของเกาะสมุยซึ่งจะต้องได้รับการแก้ปัญหาโดยด่วนรวมถึงต้องการความ,ร,วม,มร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการลดขยะที่ต้นทางอย่าละเลยครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่มากก็น้อยแค่คุณมีมีแค่คุณคิด เราก็รู้สึกเป็นสุขแล้วแค่คุณคิดที่จะช่วยแค่คุณคิดที่จะมา,าแบ่งปันสิ่งของที่จะมาช่วยกันทำความสะอาดของเกาะสมุยเพื่อคนสมุยเพื่อคนที่มาอยู่สมุยและเพื่อคนที่มาเที่ยวสมุยนะครับไม่ต้องทําเพื่อใครแต่ขอให้ทําเพื่อตัวเองคิดแค่ตัวเองพอ กาะแตนเป็นจุดซึ่งพบผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มจํานวน2คนรวมถึงพบศพผู้เสียชีวิตสอศพและที่สําคัญก่อนหน้านี้ได้พบขยะจํานวนหนึ่งซึ่งหลุดลอยมาจากรถบรรทุกขยะที่ขนส่งไปกับเรือเฟอร์รี่ลอยมาติดที่เกาะแตน ทมให้ผู้นําท้องถิ่นระบุว่ามีความจําเป็นต้องจัดกําลังคนไว้คอยเฝ้าระวังขยะจํานวนมากที่ติดค้างอยู่ในรถบรรทุกเนื่องจากเกรงว่าขยะปริมาณมากดังกล่าวอาจแพร่กระจายเข้าสู่เกาะแตนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะสมุยมาชนเกาะพอดีมัจะขวางสายน้ําอยู่เกาะแตนเนี่ยเพราะนั้นเ,เราจะเห็นจาก ผู้รอดชีวิตหรือศพก็ตามก็จะมาส่วนมากจะมาติดที่นี่นะครับถ้าถ้าจมในฝั่งอ่าวไทยด้านโน้นนะครับก็ก็จะมาสายน้ําจะมานี้นะครับเราก็คว้าระวังแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีขยะที่จะมาติดยังไม่มาติดที่นี่ครับ สำหรับขยะจำนวนมหาศาลที่จมค้างอยู่ในทะเลอาจมีมากถึง90ตันซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาชี้แจงถึงปริมาณที่แ้จริงรวมถึงแผนในการเก็บคู่ขยะจากท้องทะเลที่อาจจะแพร่กระจายจนส่งผลกระทบ รุนแรงต่อสภาพแวดล้อมเกาะสมุยและบริเวณโดยรอบขณะเดียวกันในวันนี้หน่วยซิลกองทัพเรือพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญการประดาน้ำจากหน่วยกู้ภัยเกาะเต่ายัางคงดำน้ำลงไปค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าอาจจะติดค้างอยู่ในเรือเฟอร์รี่ที่จมอยู่ใต้ทะเลลึก18เมตรซึ่งได้มีปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าได้พบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนติดอยู่ในเรือเฟอร์รี่นะครับ บริเวณนี้คือชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะแตนซึ่งเป็นพื้นที่รับลมซึ่งอาจเกิดการแพร่กระจายของขยะยาที่จมอยู่ในทะเลจากเหตุเรือเฟอร์รี่ลม่มเกาะแตนจะเป็นจุดแรกๆที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพื้นที่โดยรอบของเกาะสมุยด้วยซึ่งนี่อาจจะเป็นความกังวลล่าสุดของประชาชนที่นี่ครับคุณสิริมาคุณพึ่งนภาครับค่ะข,ขอบคุณคุณสันธยาค่ะ